สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมานะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องของสุขภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมด้วยตัวของคุณผู้ชมเองนะครับอย่างช่วงต่างๆของรายการที่เรานำเสนอในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเน้นเรื่องของการดูแลตนเองสัปดาห์นี้ก็เช่นกันครับเราจะเริ่มช่วงแรกกันด้วยเรื่องของการดูแลโรคภัยโดยท่านพระอาจารย์ชัยรุปัสโมนะครับพระอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับรวมถึงท่าหรือว่าวิธีการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะวิธีการแก้อาการต่างๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นสัปดาห์ที่ผ่านๆมาและสัปดาห์นี้ก็เช่นกันส่วนพระอาจารย์จะเมตตามาสอนและให้ความรู้เราเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับจริงๆทุกวันนี้คุณโยมเนี่ยกินข้าวคุณโยมเคยสังเกตไหมว่าคุณโยมเอาปากไปหาช้อนหรือช้อนไปหาปากจริงเหรอฮะนัตมาก็ไม่จริงอ่ะเห็นพวกโยมเวลากินทีเนี่ยเห็นช้อนไปหาปากไงอย่างนี้แหละโต๊ะอาหารนี้แม่ของน่ากินเนี่ยช้อนไปหาปากหรือปากไปหาช้อนอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกช้อนไปหาปากใช่ไหมเวลาทานข้าวกันรวมทีเนี่ยกลัวจะหกอาตมาเนี่ยฉันข้าวปกติแล้วอาตมาจะไม่ใช้ช้อนหรอกดึงบาดเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็อย่างเงี้ยช่วยกันหน่อยหนึ่งคือยืดกระดูกไปเล็กน้อยนะครับพยายามไม่ให้หกอยู่ในบาดนะสติตั้งมั่นสติเกิดไหมของพวกโยมก็ทำได้นั่งทานข้าวเนี่ยจานข้าวให้เสมอกับอกหน่อยใกล้เคียงหน่อยแต่นี่พวกเราไม่อย่างนั้นพอเห็นของกินปั๊บยิ่งเป็นไอ้ประเภทที่เป็นเส้นๆด้วยนะโหงานใช่ไหมต้องไหลตามไปเลยใช่ไหมแหมจินตนาการให้ครบเลยเนี่ยพวกเราเองเนี่ยพอเจออย่างนี้ปั๊บเราจะลืมตัวแล้วก็โน้มไปนี่คือหลักการง่ายๆเอาดูนะเวลาเขานั่งลักษณะพับเพียบเปลี่ยนไปเดียบทแล้วลองคุณโยมหาสถานที่เฉพาะตัวกันนั่งพับเพียบไปด้านขวาก่อนยืดอย่างไรเห็นไหมเขายืดตัวขึ้นปั๊บเขาแค่ขยับเท้าออกหน่อยเดียวเองแล้วเท้าก็ซ่อนอยู่ข้างกลับไปข้างซ้ายเห็นไหมคือเวลาค้ำเนี่ยตมาไม่ได้ห้ามค้ำแต่พยายามค้ำอยู่ในแกนกลางของกายเหมือนกับตั้งเสาอย่างเงี้ยถ้าตั้งอยู่อย่างเงี้ยแล้วบาลานซ์ตัวมันเท่ากันได้ไม่หนีศูนย์ไปเนี่ยกระดูกสันหลังก็จะไม่แบกน้ำหนักมากเสาเข็มต่างๆเนี่ยที่เขาตอกไปเนี่ยเขาพยายามลงให้ตรงกลางแล้วเวลาตอกเนี่ยเขาจะไม่เอียงอย่างนี้พอเอียงนี้ปั๊บรับน้ำหนักมันจะลงไม่ตรงเหมือนกับของหลายๆคนนั่งแล้วไหลอ่ะกระดูกสันหลังมันลงไม่ตรงน้ำหนักก็ไม่ลงตรงกลางๆพอละขึ้นก็เหมือนกันลักษณะเนี่ยให้อยู่ในแกนสมดุลกายอ่ะกับข้างยืดขัดสมาธิไม่ต้องทับไม่มีอะไรมากเลยใช่ไหมง่ายไหมแต่ยืดตัวให้ขึ้นตรงเท่านั้นน่ะขอให้เป็นการยืดกระดูกสันหลังตรงนี้มันมีผลอะไรกับพวกโยมหรือไหมพอขึ้นทีนี้เนี่ยหมอนรองกระดูกเอวทั้ง5ข้อเนี่ยถูกดึงขึ้นไปเป็นการบริหารหมอนรองกระดูกคุณโยมทำแค่นี้บ่อยๆบ่อยๆอาการปวดหลังก็จะช่วยได้ด้วยจะช่วยกระดูกสันหลังที่เราปวดด้วยคุณโยมทำท่านี้วันหนึ่งสัก20ครั้งอ่ะเช้าขึ้นมานั่งเล่น20ครั้งเอาง่ายๆก่อนเลยท่านั่งก่อนเลยนะเอาตอนนี้ล้มตัวลงนอนคุณโยมลองล้มตัวลงนอนเนี่ยจัดสถานที่เนี่ยจัดสถานที่เฉพาะตัวเดี๋ยวให้พวกโยมลงไปดูกันทุกว่าพวกโยมล้มตัวลงนอนกันเกิดอะไรขึ้นเอาขยับออกมาพื้นที่กว้างเยอะแยะฝั่งนู้นน่ะไปเถอะฝั่งนี้ไม่ต้องมาเราพระท่านนั่งอยู่กันเถิบมาเถิบมาเถิบมา
ขยับให้เปิดกว้างออกไปเลยพื้นที่ให้พวกโยมคน30คนห้องนี้พอแน่นอนยืนยันเลย30คนห้องนี้พอแน่นอนเลยในการที่จะสอนอริยบทพวกโยมได้ทั้งหมดอ่ะเอาเตียงนี่ถอยออกมาเลยคิดให้มันเลยเอากันตรงเนี้ยมองเห็นกันตรงเนี้ยอ่ะดูนะว่าเวลาล้มตัวลงนอนเนี่ยพวกโยมลองล้มตัวลงนอนล้มตัวลงนอนกันอ่ะให้พิจารณาตัวเองล้มตัวลงนอนยังไงพวกโยมล้มตัวลงนอนกันยังไงอ่ะล้มตัวลงนอนเลยละนอนลงไปเนี่ยนอนไปพวกโยมลองขึ้นมาจากท่านอนนะคุณโยมดูนะว่าพวกโยมเองเนี่ยไม่เคยใช้สติในการล้มตัวลงนอนเลยเวลาขึ้นก็ขึ้นบึ๋งบึ๋งบึ๋งกระดูกสันหลังเสียหมดวิธีการนอนเนี่ยเขาต้องถ่ายเทน้ำหนักไม่ให้กระดูกสันหลังเนี่ยเกิดอาการเกร็งของหมอนรองกระดูกหลายคนแม้กระทั่งล้มตัวลงนอนขึ้นมาเวลาลุกขึ้นมาเนี่ยกระดูกเกิดอาการเกร็งทับเส้นประสาทโดยไม่รู้ตัวเหตุก็เพราะว่าพวกโยมใช้ร่างกายกันแบบได้ไม่เป็นเวลาล้มตัวลงนอนอะคุณโยมลองดูนะพรีเซนเตอร์ของเราล้มตัวลงนอนอย่างไรเห็นนะเอาเวลาขึ้นเขาจะถ่ายเทน้ำหนักลงไปที่แขนแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักไล่ลงไปเรื่อยๆแต่พวกโยมเมื่อกี้มีสองสามคนเห็นชัดเลยพอล้มลองล้มนอนลงดิคุณโยมเล่นเท่งพึ่งไปเลยเวลาขึ้นนะขึ้นมาที่คุณโยมเล่นเก่งขึ้นมาแค่นี้แหละคุณโยมรู้ไหมว่าหลายคนที่มาหาตมาเนี่ยแค่ล้มตัวลงนอนแล้วก็ยกขึ้นมาท่านกระดูกทับเส้นได้เลยยิ่งที่นอนอย่างนี้ยิ่งง่ายเลยเพราะว่าเวลาจะลุกจากที่นอนนุ่มๆเนี่ยเวลาสะโพกมันจมลงไปเวลามันขึ้นมันต้องเกร็งหน้าท้องมากเกร็งหน้าท้องมากกล้ามเนื้อหน้าท้องมันเกร็งแต่กล้ามเนื้อหลังมันไม่เกร็งด้วยมันต้องวิ่งสปริงออกมาทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยถูกยืดออกโดยที่ไม่รู้ตัวพอยืดออกในลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยกระดูกเงี้ยพอยืดออกปั๊บหมอนรองกระดูกก็จะปิ้นออกมาด้านหลังแต่เวลากลับหมอนรองกระดูกตัวนี้ไม่เข้าร่องของเขากลับไปติดโดยการที่กระแทกกลับเข้ามาหมอนรองกระดูกก็ปิ้นออกไปด้านข้างทำให้กระดูกทับเส้นประสาทไปหาหมอแผนปัจจุบันร้อยละ99เลยถ้าโดนกระดูกแค่ล้มตัวลงนอนแล้วขึ้นลงมาเนี่ยกระดูกทับเส้นต้องผ่าอีกกรณีหนึ่งที่พวกเราโดนกันประจำแล้วเวลากระชากขึ้นมาเนี่ยกระดูกทับเส้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเวลานั่งแล้วใช่ไม่ใช่เวลาดึงเข้ามาพอยกไอ้ดึงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะยกสิไอ้นี่น้ำหนักอยู่นอกตัวพอยกขึ้นมาปั๊บไอ้ตัวนี้เกรงข้างเดียวพอเกรงป้ามเดียวปั๊บกล้ามเนื้อมันเกรงขึ้นมาพอปล่อยลงไปปั๊บเนี่ยมันเกิดการกระชากของเส้นประสาททำให้เสียแป๊บทีนี้แหละบิดตัวไม่กลับละเขาเรียกเกิดการน็อกตัวเองเขารัดตัวเองของเส้นประสาทหลายคนจะเป็นอย่างนั้นเกิดจากพฤติกรรมยิ่งพนักงานออฟฟิศเนี่ยจะมาเจอมาเยอะเลยปกประเภทเก้าอี้หมุนเนี่ยหมุนเช่าพอไปไม่ถึงใช่ไหมอันนี้คือเขาเรียกพฤติกรรมอาตมาแก้ให้พวกโยมอย่างนี้แก้ไม่ยากแต่พฤติกรรมอย่างนี้ถ้ามันแก้ยากคืออยู่ที่พวกโยมมันอยู่ที่พวกโยมจริงๆแล้วอะไรไม่ว่าพวกโยมเนี่ยพอได้ฟังจากอาตมาไปแล้วเนี่ยขอให้ลองทำดูอย่าเชื่อเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วจะเพิ่งไปสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อนสอนตัวเองให้เป็นแล้วรู้ท่องแท้จริงๆก่อนเขาบอกเปลี่ยนคนอื่นมันเปลี่ยนยากแต่เปลี่ยนตัวเองนะไม่ลำบากเราลองทำของเราดูทำไปเรื่อยๆแล้วได้ผลไหมนี่ท่านอนลงไปเมื่อสักครู่นะท่านั่งเหมือนกันคุณโยมเห็นแม่ตมานี่นั่งพวกเนี้ยหลังจะไม่พิงตมาจะนั่งหลังไม่พิงแล้วก็ก้นจะตรงแล้วตำแหน่งใต้เท้าต่างๆเนี่ยตมาจะเกิดเวลานั่งตรงเนี้ยอาตมาจะเขย่งปลายเท้าน้อยๆเพื่อไม่ให้เกิดการกดทับของใต้ที่บ่อเลือดใหญ่ให้เลือดลงไปเลี้ยงเท้าได้เวลาอาตมาเวลาหลายๆคนเนี่ยพอนั่งปั๊บเนี่ยนั่งอย่างนี้พอลุกขึ้นมาปั๊บจะต้องตั้งท่าก่อนอาตมาเนี่ยพอตั้งท่าอย่างนี้ไม่มีพอขึ้นมาได้ปั๊บอาตมายืนได้ปั๊บอาตมาจะเดินได้ทันทีเพ
ราะว่าบ่อเลือดของเราเนี่ยมันไหลเวียนอยู่ได้ตลอดหลายคนเวลานั่งขึ้นมาเนี่ยต้องอืดอืดแอดเพราะว่าเราไม่เตรียมความพร้อมแม้กระทั่งท่านั่งอย่างนี้คุณโยมรู้ไหมว่าตมานั่งท่าเทพบุตรเนี่ยนั่งไหว้พระเนี่ยเวลานั่งตรงๆเนี่ยตมาแบบท่าเขาเรียกอะไรของญี่ปุ่นเขาเรียกนั่งคารวะกันนั่งคุยกันเนี่ยเขานั่งท่าเทพธิดาเลยเขาจะมีเทคนิคในการนั่งเพื่อไม่ให้นั่งเมื่อยเราลองไปนั่งอย่างเขาดูสิแค่10นาทีพวกโยมแย่แล้วใช่ไหมใช่ไหมแต่เขามีวิธีการนั่งของเขาก็คือเขาจะถ่ายเทน้ำหนักโดยใช้ส้นเท้าเราเนี่ยเป็นตัวนวดก้นญี่ปุ่นเขาเนี่ยตรงนี้เขาเองเนี่ยเขาเป็นเทคนิคของเขาจริงๆนะเป็นเทคนิคจริงๆที่คาดไม่ถึงว่าเขาทำไมเขานั่งได้นานเขานั่งพับเข่าแล้วทำไมเขาไม่เมื่อยทำไมเขานั่งคุยกับเราได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วคนไทยนั่งแค่นี้เท่านั้นแหละเนี่ยแค่สอนวิธีการนั่งมาสักครู่แค่นี้นี่ยังเป็นเบ็ดตกปลาแล้วเห็นไหมพวกนี้จะดีไปไม่ได้เนี่ยอาตมาคุยให้ฟังให้พวกโยมเพลินแล้วอาตมาก็จะชี้จุดพวกโยมมีปัญหายังไงอันนี้เป็นการให้พวกโยมกลับไปแก้แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นก่อนเลยคือเรียนรู้เพื่อการแก้เตรียมความพร้อมของกายเอานำไปกลับไปแก้ด้วยตัวเองนะอย่างที่บอกว่าคุณโยมไม่อยากปวดขอแก้พฤติกรรมง่ายทีเดียววางโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้สักเดือนหนึ่ง พวกโยมกลายเป็นปัจจัยที่5เลยใช่ไหมไม่มีไม่ได้พอแบตหมดต้องเตรียมเขาเรียกพฤติกรรมความเคยชินอาตมาเนี่ยโทรศัพท์มันดังถ้ามึงเวลารับมันดังก็ดังไปจริงๆนะอาตมาอย่างนั้นจริงนะจากจะดังก็ดังไปเพราะเราเอาใจวางของเราเฉพาะตัวเวลาของเราถ้ายังไม่ถึงเวลาของเราเราก็ไม่เอาแล้วก็ตอนหลังเราก็ไปดูคนไหนที่เราเคยรู้จักแล้วก็ติดต่อกลับแล้วก็โทรกลับไอ้คนไหนที่เบอร์อยู่ร้อยขึ้นมาไม่มีตัวรายชื่ออาตมาก็ไม่รับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะช่วงหลังนี้โทรศัพท์โดนมาด่าบ่อยแล้ว โดนด่าบ่อย ก็เลยไม่เอาดีกว่าขี้เกียจไปสร้างกรรมสร้างเวรเอาเรื่องจริงเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงโดนมาติบ่นคนด่ากันเรื่องว่าทำไมไม่จัดเวลาไปนู่นบ้างไม่มาหาบ้างอะไรบ้างอยากจะให้ช่วยก็มีที่ไหนคนไข้ก็ไปหาหมอหรือคนหมอไปหาคนไข้สัปดาห์นี้พระอาจารย์ชัยนรงค์ท่านเมตตามาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของการลุกออกจากที่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการค่อยๆลุกอย่างถูกท่าหรือแม้แต่วิธีการนอนที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นปลอดจากอาการบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะปวดศีรษะรู้สึกมึนเวียนศีรษะเวลาลุกเร็วๆหรือว่าลุกไม่ถูกท่าบางทีก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยดังนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการในสัปดาห์นี้ก็คงจะได้เคล็ดลับเอาไปปรับใช้เกี่ยวกับการลุกแล้วก็การนั่งการนอนที่ถูกต้องโดยเฉพาะการลุกที่ผิดวิธีนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของตัวคุณผู้ชมเองนะครับและเช่นเคยครับในปีนี้ทีมงานโครงการธรรมเพื่อของเราก็มีการจัดงานอบรมปรับสมดุลสุขภาพกายพิชิตโรคโดยท่านพระอาจารย์ชัยนรงค์อุสัพปัสโมนะครับซึ่งเราก็จะนำบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งผ่านในรายการต่างๆของทางโครงการธรรมภิวัตนะครับและหากพูดถึงพระอาจารย์ชัยนรงค์คุณผู้ชมครับเราก็จะได้ยินพระอาจารย์พูดอยู่เคล็ดลับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการดื่มน้ำซาวข้าวครับและวันนี้เราก็มีสาระเกี่ยวกับเรื่องของน้ำซาวข้าวมาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ฟังเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำซาวข้าวครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ของน้ำซาวข้าวนั้นมีมากมายเลยทีเดียวครับขออนุญาตยกตัวอย่างเด่นๆมาให้คุณผู้ชมเพื่อจะได้นำไปปรับใช้กันนะครับโดยอย่างแรกนั้นน้ำซาวข้าวนั้นสามารถใช้ล้างผักผลไม้ขจัดสารที่ตกค้างได้แล้วก็ยังใช้ล้างถ้วยชามซ่อมช้อนที่ติดคราบไขมันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและหากใครปลูกต้นมะลิที่บ้านแล้วก็ใช้น้ำซาวข้าวรดต้นมะลิก็จะออกดอกบานสะพรั่งแถมยังใช้ล้างเมื่อคราวปลาไร้กลิ่นเหม็นคาวได้ด้วยนะครับส่วนสาวๆที่ผิวหน้ามันสามารถที่จะกรองน้ำซาวข้าวแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนครับใช้น้ำซาวข้าวที่ตกตะกอนล้างหน้าเพื่อกระจัดความมันแล้วก็ทิ้งซาวข้าวนั้นช่วยรักษาสิวใบบนใบหน้าได้อีกด้วยน้ำซาวข้าวก็จะช่วยให้ใบหน้านุ่มขึ้นได้อีกด้วยนะครับสังเกตได้จากสาวๆญี่ปุ่นสมัยก่อนที่ใช้มือแช่น้ำซาวข้าวฉะนั้นมือของสาวญี่ปุ่นนั้นก็จะนุ่มนวลครับ
ส่วนตอนไหนที่คุณผู้ชมเผลอรับประทานพริกเผ็ดๆเข้าไปแล้วแล้วก็ลองอมน้ำซาวข้าวแล้วก็คลั่วปากดูนะครับกระบวนแล้วก็จะหายจากการเผ็ดเป็นติดทิ้งเลยละครับนี่คือประโยชน์ของน้ำซาวข้าวนะครับแต่ก่อนที่จะนำน้ำซาวข้าวไปใช้ขออนุญาตแนะนำคุณผู้ชมถึงวิธีการทำน้ำซาวข้าวก่อนเลยนะครับเพราะทุกวันนี้การหุงข้าวนั้นไม่ใช่เป็นแบบอดีตแล้วทุกบ้านยังคงต้องล้างข้าวก่อนที่จะหุงน้ำซาวข้าวครั้งแรกก็อาจจะมีฝุ่นสกปรกมากฉะนั้นคุณผู้ชมเททิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำซาวข้าวครั้งที่2ซึ่งน้ำซาวข้าวชนิดนี้ก็มีสรรพคุณคือเป็นรสเย็นเช่นกันน้ำซาวข้าวยังช่วยขจัดรังแคได้ด้วยครับแล้วก็นำน้ำซาวข้าวใส่กะละมังทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจากนั้นก็รินน้ำออกแล้วก็ใช้น้ำซาวข้าวที่ตกตะกอนนั้นสระผมสัก2ครั้งแล้วก็ตามด้วยแชมพูอีกสักครั้งหนึ่งครับล้างน้ำให้สะอาดก็จะช่วยให้ผมของคุณผู้ชมนั้นนิ่มแล้วก็ปราศจากรังแคปัจจุบันจะเห็นว่าวงการเครื่องสำอางเขาก็นิยมที่จะนำน้ำซาวข้าวมาผสมกับมะกรูดครับรวมไปถึงฝักส้มปล่อยเพื่อทำเป็นแชมพูสระผมแก้รังแคบำรุงหนังศีรษะแล้วก็ช่วยรักษาเส้นผมด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับจากน้ำซาวข้าวไม่น่าเชื่อเลยนะครับสิ่งที่มาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยที่เรานั้นไม่ต้องพึ่งพายาหรือว่าสารเคมีใดๆเข้าสู่ร่างกายเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ลองใช้ลองทำตามที่ผมแนะนำไปสามารถที่จะบอกเล่าผ่านรายการ Wellbee ได้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแก่คุณผู้ชมท่านต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับจากน้ำซาวข้าวหรือว่าเคล็ดลับจากการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมด้วยตัวของคุณผู้ชมเองครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปตีท้ายครัวกับคุณเล็กโชติวัฒน์ครับ